สาระเร็วชาแนลครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้เข็มวินาทีหลุดนะครับโดยไม่ต้องเปิดเครื่องเราจะทำยังไงนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับยี่ห้อซับมารีนนะดูนะครับอันนี้เข็มวินาทีหลุดนะครับเราจะแก้โดยที่ไม่ต้องเปิดฝานะครับระดับแรกให้สังเกตดูกระจกก่อนนะครับว่ากระจกของเขาเป็นพลาสติกหรือกระจกจริงนะครับเคาะดูนะนะครับลองฟังเสียงดูนะครับแป๊กๆอย่างนี้นั่นก็คือเป็นพลาสติกนะครับสังเกตกับถ้าเป็นกระจกจริงมันจะเสียงแน่นๆนะครับอย่างนี้นะแต่ถ้าเราเคาะแล้วนะครับให้เราขยับเข็มให้ตรงเนาะแล้วใช้เล็กนะครับจิกลงไปตรงที่เข็มวินาทีตรงนี้นะครับตรงแกนนะเนี่ยกดลงไปเบาๆนะครับค่อยๆกดนะเนี่ยนะครับกดลงไปนะครับอย่าแรงนะครับค่อยๆกดย้ำๆย้ำๆเห็นไหมครับแก้ปัญหาได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นทริคพิเศษนะมันเรียบร้อยครับระวังนิดนึงนะครับอย่ากดแรงนะเดี๋ยวกระจกพลาสติกเขาจะแตกนะใช้จิกลงไปตรงช่วงกลางนะครับเบาๆนะเนี่ยเอาเล็บนะจิกลงไปอย่างนี้นะครับกดลงไปไม่ต้องแรงนะครับค่อยๆเดี๋ยวเข็มเขาก็จะเข้าไปเองนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสารละเร็วด้วยนะครับถ้าทำได้ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับ